Good afternoon ไม่ใช่ Good morning นะ afternoon วันนี้แอบมีความเครียดนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ Lazada โทรหาเด็กที่ออฟฟิศนะคะคนที่เขาดูแลเรื่องออนไลน์เขาบอกว่าจะร่วม Flash Sales ลดราคาน้ำมันนู่นนี่นั่นไหมคือของหนูนาพยายามที่จะร่วมแทบทุกอย่างกับ Lazada เลยนะคะเพราะว่า Lazada เขาก็จะมีโปรแบบไม่ใช่แค่ Flash อย่างเดียวเขาก็จะมีอะไรก็ไม่รู้เยอะมากให้กดเข้าร่วมมีอะไรมาก็คือส่งให้นาดูแล้วก็อันไหนที่เข้าร่วมได้ก็จะให้ความร่วมมือกับ Lazada ซึ่งช่วงนี้กากหมูหนูนาออกเยอะมากเพราะฉะนั้นน้ำมันหนูนาก็จะเยอะมากน้ำมันเนี่ยอัตราการออกมันออกได้ปกติแต่พอกากหมูออเดอร์เยอะขึ้นน้ำมันมันก็สต็อกเยอะขึ้นมากๆอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็คิดไม่ออกว่าหนูนาจะเอาน้ำมันไปขายช่องทางไหนบ้างนะคะก่อนหน้านี้แม่เดินตลาดพัฒนาการแถวบ้านหนูนาบ่อยก็จะมีแม่ค้าขายปลาที่แม่ซื้อปลาแดดเดียวแล้วแม่ก็ไปคุยตีสนิทกับแม่ค้าตั้งนานแล้วเพราะว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยอยากได้ปลาอะไรก็คือโทรแล้วเขาก็เอาปลามาส่งที่บ้านแล้วกลายเป็นว่าแม่ก็คือคุยเล่นเหมือนเป็นเพื่อนกันไปๆมาๆคุยกันยังไงก็ไม่รู้แม่ค้าเขารู้ว่าบ้านหนูนาขายน้ำมันหมูใช่ปะเขาก็ขอราคาส่งไปขายนะก็ให้ราคาส่งเขาไปเลยนะคะเพราะว่ารู้จักกับแม่อะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะขายได้หรือไม่ได้กลายเป็นว่าเขาเอาน้ำมันหมูไปขายคู่ปลาแดดเดียวค่ะว่าขายดีมากเนื่องจากคนที่จะไปทอดปลาเขาต้องใช้น้ำมันแล้วการใช้น้ำมันหมูในการทอดคือมันหอมมากแล้วก็กรอบนานใช่ไหมก็คือสั่งทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์หนึ่ง 2-3 ครั้งครั้งหนึ่ง40 ขวดอย่างเงี้ยเขาก็ออกได้ดีมากแต่เมื่อประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีคนเดินตลาดเลยแบบเลยเขาบอกว่าลูกค้าเก่าก็ไม่รู้จักช่องทางโทรมาสั่งปลาเหมือนแม่หนูนะเพราะแม่นะคือสนิทไม่ใช่ลูกค้าทุกคนจะมีหลายแม่ค้านึกออกไหมเขาก็เลยขายน้ำมันให้หนูนะไม่ได้แม้กระทั่งปลาเขาก็ยังขายไม่ได้สงสารเขามากเลยอะแต่ก่อนจะสงสารเขาต้องสงสารตัวเองก่อน ก็แอบเครียดนิดนึงนะคะเราอยู่กันแบบมืดๆทำไมเนี่ยวันนี้นะก็คุยกับอ้อนะคะพนักงานที่ทำออนไลน์คือเขาอะก็งงเหมือนกันว่าขนาดเราอะได้ privilege จาก Lazada นะร้านหนูนาครัวสีเฉียงอะขายน้ำมันหมูได้เป็นยอดขายอันดับ1ของ Lazada ในหมวดเครื่องปรุงที่เป็นน้ำมันเลยนะช่วงนี้ยอดขายยังลดลงเลยอะแอบเครียดเหมือนกันแล้วคนซื้อกากหมูเยอะแต่คนซื้อน้ำมันน้อยอย่างเงี้ยคือความจริงมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าน้ำมันหนูนาเก็บได้6 เดือน8 เดือนอย่างนี้เลยนะคะยิ่งถ้าเก็บในช่องฟรีซมันก็จะคงความหอมสดของเขาไว้ในฟรีซอะไรแบบนั้นมันแค่แบบฉันต้องทำอะไรบางอย่างทำอะไรล่ะเพราะว่ามันเป็นโควิดนั่นเข้าใจความเครียดของคนอื่นเลยอะก็นั่นแหละค่ะตลาดก็ไม่ได้เพราะว่าขนาดบ้านหนูนะยังไม่เดินตลาดเลยนะคะก็คือขอไลน์แม่ค้าผักแม่ค้าปลาแม่ค้าไข่ไก่เพื่อที่จะโทรสั่งแล้วก็มีเรื่องอัปเดตนะคะเนื่องจากที่หนูนะบอกว่าฉันพร้อมให้อภัย Tesco แล้วนะคะเมื่อคืนก็เลยสั่งของใน Tesco ไปเยอะมากประมาณ 6,000 กว่าบาทนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหมวดหมูหนูนะเป็นคนชอบลองสั่งเนื่องจากปกติบ้านหนูนะจะสั่งหมูจากพวกเบทาโกลอยู่แล้วก็เป็นออเดอร์พ่วงกับมันหมูที่นะสั่งเขาก็มาส่งที่บ้านให้ใช่ไหมแล้วบ้านนะอยู่กันหลายคนเวลาสั่งทีก็คือสันคอหมู5 โลสะโพกหมู5 โลหมูสับ5 โลสันใน5 โลอย่างละ5 โลบ้าง7 โลบ้าง10 โลบ้างแล้วแต่มันเยอะไงตอนหลังก็พยายามจะลองดูช่องทางอื่นนะคะคือถามว่าลองทำไมไม่รู้แต่ว่าอยากลองล่าสุดที่นาบอกว่าลองเทียบราคาจากใน Tesco เนี่ยบางยูนิตถูกกว่าเบทาโกรนนาก็เลยยิ่งสงสัยว่าทำไมมันถึงถูกกว่าแต่ไม่ได้ถูกกว่าเยอะขนาดนั้นนะถูกนั่นแหละค่ะก็เลยลองสั่งอีกครั้งหนึ่งแล้วสั่งเป็นรถกระบะนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบครั้งที่แล้วที่หนูนาไม่ได้ออเดอร์ก็คือสั่งเป็น Messenger ส่งภายในวันนะคะแฟนหนูนาบอกว่าอันนั้นอาจจะไม่ค่อยเวิร์กและนาสั่งตอนตี 5ด้วยอะไรแบบนี้นะคะมันก็อาจจะไม่เวิร์กจริงๆมาลองดูใหม่สั่งแบบกระบะแล้วเดี๋ยวจะมาให้ฟีดแบ็กนะว่ามันคุ้มค่ากับการที่ฉันไถ่โทษให้กับ Tesco หรือเปล่ารอดูเพราะว่าสั่งหลายอย่างเหมือนกันสั่งมังคุดด้วยน้องหนูนาบ้ากินมังคุดมากบ้านหนูนาวันหนึ่งกินมังคุดต้องมี 4-5 โลอะทุกคนอันนี้นะคะทิชชู่ไม่มีแกนที่บอกให้ฟังว่าแม่ซื้อมาความดีของเขานะคะก็คือเนี่ยเขาจะเป็น4 ชั้นบางๆชัดเจนเลยเขาหนาจริงแต่มันยุ่ยเพราะว่ามันเป็นกระดาษแบบยุ่ยๆอ่ะไม่ได้ดีนะว่าเช็ดมือก็เป็นขุยนะหยิบจับเศษอาหารนะดีแล้วก็สำหรับหนูนานะเอาไว้เก็บอึหมาคือดีมากดีแบบดีมากๆเลยแบบเนี้ยเดี๋ยวน่าจะลองถามแม่ดูว่ากี่บาทนะคะเมื่อเอาไปเทียบกับที่มันเป็นม้วนเหนียวที่น่าชอบอ่ะไปเรื่อยๆบางทีก็หาชุดออกกำลังกายไม่เจอ เมื่อก่อนคือมีเต็มเลยแต่ทำไมเดี๋ยวนี้หายไปไหนหมดอยู่ตรงนี้เองค่ะคันไม้คันมืออยากจัดตรงนี้มากเลยนะแต่ว่าน่าจะต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมงนะคะตอนนี้คือไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้น คือหนูนาเป็นคนชอบจัดของมากชอบจัดอะเป็นคนมีของในห้องเยอะมากไม่ได้สละทิ้งอะไรไปบ้างของทุกอย่างก็คือเก็บไงของก็เลยเยอะมาห้องเล็กด้วยก็มีคุยกับที่บ้านไว้เหมือนกันแพลนไว้ว่าจะทุบฝั่งนี้แล้วก็ขยายไปอะไรแบบนี้นะคะอาจต้องรอหลังโควิดหน่อยเนาะฉันหมดเลย อบตุนไก่อยู่นี่เดี๋ยวพอมันผุดๆแล้วพี่เข่งก็คลิกเขานะระวังอย่าให้ตรงนี้มันไหม้แล้วก็เบาไฟหน่อยนึงสั่งผักอบแห้งร้านหนึ่งมานะคะดูสภาพคือเยินมากเนี่ยดูดีสภาพเยินมากจริงๆต้องโทษขนส่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเป็นคนขายของเราเป็นแม่ค้าเรารู้ว่าวิธีการแปะสติกเกอร์เนี่ยเขาแปะแบบเนี้ยมันก็เลยเละแบบนี้ไงแล้วเขาใช้กล่องอะไรของเขาเนี่ยงงมากเหมือนกล่องสภาพแบบเหมือนพร้อมจะแหลกหลุดออกมาแล้วอะแล้วเขียนว่าระวังแตกระวังยุ่ยดีกว่ามั้งไม่มีไงปลาอะไรนะปลาเดียวทอดผัดหมี่ซั่วหมูกรอบอันนี้สูตรแม่หมีผัดผักบุ้งไฟแดงผักทอดมันน้ำจิ้มซี อันนี้กินกับหมูใช่ไหมอ๋อเราต้องไปวางข้างหมูอยากลองชิมผักที่หนูนะสั่งมาน้ำอกนะคะน้ำอกนะแต่ภาพหน่อยแม่ต่อไปขอบอกแล้วอ๋อ1กิโลของเขาก็คือ500ยี่ห้อนี้มีขายในช้อปปี้เยอะแต่เขาไม่รู้เป็นยี่ห้อนี้แต่เขาขายมากเลยขายทุกที่เลย250ประมาณบางเพจอะ299 250ที่ห้องนี้น่าเห็นในช้อปปี้เยอะมากไปโดนโฆษณาใน Facebook แต่เขาว่าไม่เอาแพ็กเกจนี้มาด้วยนะเขาถ่ายรูปเองหลอกว่ะหลอกไงเวลาเป็นโฆษณามันแบบทำอย่างอื่นแต่เวลาส่งของจีนแบบนั้นได้หรอก็โทรไปบ่นเขาสิแต่บางคนเอามาเช็ดให้ถ่ายเปรียบนี่บางคนแบบนี้เนี่ยนะโทรไปไว้ในอินบ็อกซ์เขาเลยอะไม่อินบ็อกซ์ก็เลยตรงที่เป็นคอมเมนต์น่ะเขาจะมีพุทราด้วยอะแต่ใช้ได้ใช่เนื้อเป็นชิ้นเนื้อสวยแล้วมีพุทราให้ปลาด้วยนะมีมากกว่าแม่เป็นของเอาไปต้มน้ำต่อมีอันนี้ด้วยนะซูกินี่ไม่รู้รสชาติแคนาดาที่ซื้อกินที่นู่นอ่ะโอ้โหดีมากเลยมีเปลือกเย่ให้มาชิมดูมากินกันเลยเก่งกันไม่แกก็กินเองมาเขากินมารู้รสชาติเขากินของแม่เขารู้รสจากบ้านเนี่ยขนาดบางนาบาทก็ค่อยไม่ได้ไกลมากอันนี้คืออะไรมันม่วงตึงตะลึงไม่ใช่เจี๊ยบอ่ะที่เราออกกันจะเป็นดีเลยทำไมเขาเป็นอะไรทำไมต้องเป็นมีอยู่นี่แต่ไม่ใครเชื่อเลยนี่มันมีแบบบางอันออกไหนมั่วบ้างถูกแล้วนี่อันนี้เอ้ย เอามาจอดตรงนี้ก่อนวินอยากทำอ่ะไม่ใช่กอดแดนน้ำภาพแม่ดิจับอย่างนี้มันจะได้สมานไงจับไปนิดนึงกดกรูไงเอาถอยหลังได้ด้วยวะใช่ไหนมองไม่เห็นนี่แล้วไงนี่เอาข้างๆให้เห็นก่อนกดอันนี้ขึ้นแล้วมันก็จะดึงขึ้นมาเองเบอร์เนี่ยถูกแล้วเห็นไหมแล้วก็ว้าว amazing ไม่ได้อะไรวะเมื่อกี้แกต้องใช้แรงต้านเพื่อให้มันเข้าไปเมื่อกี้ยังไม่เข้าเลยยังไม่เจาะไอ้นั้นเข้าไปเลยอ่ะไม่เมื่อกี้ไอ้เหล็กนั้นมันยังไม่เข้าจุกเลยไม่เข้าเอาใหม่อ่ะไปอีกเนี่ยมันไม่ลงไงดูจากกระจกนี่เอ้ยแต่มันดูขึ้นมาแล้วนั่นใช่ไหมขึ้นกว่าเดิมอ่ะไม่ใช่มันต้องกดอย่างนี้แล้วก็จานมันถึงจะขึ้นอย่าเพิ่งแจนหลุดแล้วเนี่ยอันนี้สุดจริงๆแล้วค่ะเฮ้ยจานนี้ออกมาก็คือคลายมันออกมาซึ่งไม่กดลงดิแกต้องกดอ๋อโผล่มาว่าสนุกจังเลยเจ๋งว่ะอ้าวแล้วเวลาจะไปต่างประเทศก็คือพกไว้ด้วยอย่างเงี้ยเอาคิดว่าแท่งปืนแล้วก็ใส่แล้วอันนี้ก็คือดีมากไม่เชลเลอร์ทาร่าในวังราชนิกูลหกเลยอ่ะเนี่ยปกติเราจะต้องม้วนขวดวันนี้น้องไปแบ็คโครมาค่ะแล้วก็ไปซื้อไก่พรุ่งนี้ทำข้าวมันไก่นะคะเป็นสูตรของน้องวินพอกลับมาปุ๊บก็เอาไก่หมักหมึกอะไรเรียบร้อยของเขาแล้วเขาก็อ้างว่าที่เขาต้องออกไปแมคโครนี่ไม่ได้ซื้อไก่นะซื้อไวน์ให้หนูนาเพราะไวน์หมดนี่อยากกินไหมแกเบื่อมาเลยเรียกน้องมาร์คลงมาด้วยปกติมาจะเล่นเกมข้างบนอย่างเดียวเลยนี่เรียกมาบอกว่ามีแอลกอฮอล์ลงมาเลยแต่รสชาติมันแบบหวานแต่ไม่ได้แย่นะแต่ไม่ได้บาดคอหวานก็คือกินง่ายแล้วก็ติดหวานมากกว่าทุกทีแต่แรงกว่าทุกครั้งเนาะเพิ่มสมาชิกมาอีกคนนึงเล่นโชกันฮาตะสิงเดี๋ยวมาเอาไปใส่ขวดรีเจนซี่พอมันมีที่เทแล้วมันแบบดีอะชั้นนี้นะคะจะเป็นชั้นที่ขนมที่หนูนาอยากจะกินแล้วก็กินไม่หมดนะคะหน้าวางไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกเนี้ยตอนกลางวันป๊ากินกาแฟกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเขาก็จะมากินชั้นนี้นะคะเพราะว่ามันถูกแกะแล้วเขาก็จะได้เอาไปรวมแล้วก็กินหลายๆอย่างจากที่บ้านนะคะนะมีคนเยอะมากแม้กระทั่งพี่แม่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยเขาก็ยังจะต้องใส่แมสนะคะในการทำกากหมูในการออกไปรับของ Messenger มาซึ่งทุกวันนี้มีคนมาส่งของทุกวันวันละอย่างต่ำ3 ครั้งนี่คือเป็นพัสดุนะเพราะบ้านหนูนะคนสั่งของหลักๆก็มีหนูนาแม่น้องวินน้องเบนน้องมาร์กก็สั่งอ่ะตอนนี้มีแจนด้วยเท่ากับทุกคนก็คือสั่งตลอดนะคะแล้วส่วนใหญ่หนูนาเป็นคนสั่ง regularly อยู่แล้วของก็จะมาส่งแทบทุกวันอ่ะพี่แม่บ้านเขาก็จะออกไปแล้วบางทีไม่ได้แค่รับของอย่างเดียวต้องต้องพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีการทิ้งแมสบ้างอะไรแบบนี้นะคะถึงเขาไม่ได้ไปไหนใช่ไหมไม่ใช่ว่าใช้ตลอดไปหรือว่ากากหมูอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่า1 ครั้งเราทิ้งใช่ไหมกากหมูที่ทุกครั้งที่ใส่เพราะว่าป้องกันไม่ให้แบบน้ำลายเวลาเราพูดกันว่าแบบอ่ะตอนนี้ทำกากหมูรสไหนน้ำลายกระเด็นลงไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการใช้อยู่ตลอดที่บ้านหนูนาเนี่ยตอนหลังซื้อแต่เป็นอันเนี้ย ซึ่งมันแบบเอาไว้ครอบชั้นบนได้แต่ว่าคนที่บ้านก็แอบแบบใช้แล้วไม่ค่อยถนัดอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะคะเขาก็จะถนัดใช้แมสแบบนี้มากกว่าด้วยความที่ที่บ้านมีแมสเยอะมานานมากบ้านหนูนะเวลาซื้ออะไรทีคือซื้อกันเยอะแล้วก็ใช้กันนานมากกว่าจะหมดแล้วเข้าไปดูในช้อปปี้มีเยอะมากแล้วงงมากทำไมเดี๋ยวนี้แมสถึงถูกขนาดก็คงบางละมั้งแล้วนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ในตลาดเขาใช้ยี่ห้ออะไรกันที่มันเป็น surgery mask นะคะบางอันหนูนะก็เห็นแบบแพงโดดไปเลยแบบกล่องนึงหลายร้อยเลยเนี่ยซึ่งนะก็คิดว่าโอ๊ยอันนั้นมันอาจจะแบบสำคัญในการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกหรือเปล่าแต่บ้านหนูนาเนี่ยแทบไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็คิดว่าใช้พอสมควรก็พอแมสเก่าคือบางมากยังใช้กันมาไม่รู้กี่กองอะแล้วก็นะไปเห็นยี่ห้อนี้เห็นคอมเมนต์หลายๆคนนะคะแล้วก็ราคากลางๆไม่ถูกที่สุดแล้วก็ไม่ได้แพงที่สุดไปดูราคามาแล้วกล่องละ58บาทมี50ชิ้นนะคะชิ้นละบาทกว่ามันคือราคานี้หรือเปล่านะไม่รู้อะพูดตรงๆไม่ได้ซื้อแมสมานานมากเลยนะคะถือว่าใช้ได้เลยดีกว่าที่ใช้อยู่ปัจจุบันแน่นอนนะคะปัจจุบันที่ใช้คือห่วยมากนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่คือปัจจุบันที่ใช้นะสีฟ้าที่ใช้อยู่ทุกวันนะคะคือบางกว่าเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มีความแบบกระดาษสามากนะซื้อตอนแมสที่แบบแพงๆด้วยไม่รู้ใครซื้อมานะคะแต่อันเนี้ยตัดเย็บอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูดิเนี่ยการเกินตรงจมูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนาดีนะหนาดีเหมาะสมกับราคาบาทกว่านะคะหรืออันนี้คือห่วยอะไม่รู้ว่าคอมเมนต์มาบอกหน่อยซื้อมา6อันแล้วอะแก้ตัวไม่ได้แล้วส่งมาให้นะคะจากร้านอาหารมะทุรสนะคะเม็ดมะม่วงกุ้งแห้งทอดมีพริกแห้งมีเครื่องปรุงรสต่างๆอุ้ยแกไม่แกะนะเอาไว้อย่างนี้ก่อนขอบคุณคุณแกมากนะคะส่งมาให้กินขอบคุณนะคะ มาใช้นะคะอีกอันยังไม่ได้ซ่อมเลยวันนี้ไม่ว่างแต่พรุ่งนี้จะได้ซ่อมหรือเปล่าเคยดูหนังเป็นซีรีส์ตอนใช่ไหมดูไปด้วยออนแอร์ไปด้วยอะเวลาเราดูจบ1ตอนก็จะมีแบบพรีวิวสำหรับตอนหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูน่าจะพรีวิวให้ฟังว่าพรุ่งนี้ความน่าดูมันคืออะไรบล็อกของหนูนามีบล็อกของหนูนานะคะใครไม่ดูน่าเสียดายมากๆเพราะว่าน้องวินจะทำข้าวมันไก่เองแล้วหนูนาจะแวบเข้าไปถ่ายน้องทำข้าวมันไก่นะคะเพราะว่าน้องเป็นคนแบบจะทำเมนูอะไรเขาก็จะตั้งใจทำเป็นพิเศษแบบพิเศษเลยสมมุติจะทำข้าวเหนียวถั่วดำเขาก็จะศึกษาสูตรเสิร์ชอะไรมาแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยทราบละกันไม่ต้องเคยทำหรอกเคยทราบว่าถั่วดำอ่ะมันทำยังไงนะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเม็ดแพ็คอยู่ในถุงเวลาเอามาใช้แล้วก็แกะออกมาแช่น้ำต้มเติมอะไรก็ว่าไปนะคะน้องอ่ะมักจะไม่เอาน้องต้องไปซื้อใหม่น้องจะทำอะไรก็ตามน้องต้องซื้อใหม่ตลอดนะคะหนูนาเข้าใจน้องมากๆเลยนะเมื่อก่อนที่นาแบบเริ่มสนุกอยากทำอาหารอยากทำนู่นอยากทำนี่ทุกครั้งที่นาจะทำอาหารวันนี้จะ1เมนูหรือ2เมนูนาก็จะแวะ max value เพื่อซื้อ material ใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเตรียมทำเฉพาะวันนี้ซื้อเย็นวันนี้แล้วก็ทำพรุ่งนี้แต่ส่วนใหญ่นาจะซื้อภายในวันเดียวอะซื้อตอนบ่ายทำตอนเย็นซื้อตอนเช้าทำตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยพอตอนหลังทำกับข้าวบ่อยมากขึ้นหนูนาก็เริ่มปรับเปลี่ยนแล้วสิ่งที่ชอบที่สุดคือชอบเอาของที่เหลือจากในตู้เย็นอะคำว่าเหลือในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทำกินแล้วเก็บไว้นะหมายถึงเรามีอะไรมีวัตถุดิบอะไรเช่นสมมติเราอยากจะทำไก่ผัดขิงใช่ป่ะจริงๆไก่ผัดขิงมันก็ควรที่จะต้องใช้เนื้อไก่บางคนอาจจะกินอกไก่เนื้อสะโพกไก่แต่ถ้าสมมติในตู้เย็นหนูนาไม่มีเนื้อไก่ที่เป็นเนื้อเลยมีแต่น่องไก่ที่เป็นน่องเล็กๆอย่างนี้หนูนาก็จะเอาน่องไก่เล็กๆเนี่ยมาหั่นเฉือนเอาเนื้อออกมันก็จะได้ความนุ่มของน่องไก่เล็กแล้วก็ได้เนื้อไก่เป็นชิ้นอะไรแบบเนี้ยตอนหลังอะพอทำกับข้าวเยอะๆคือเข้าไปถามพี่ตลอดเลยว่ามีเนื้อสัตว์อะไรบ้างอะถ้ายังมีเหลือหมูส่วนไหนไก่ส่วนไหนปลาชนิดอะไรนาก็จะคิดในหัวทุกวันจะต้องมีปลานะเพราะว่าป้าไม่กินเนื้อสัตว์อื่นป้ากินแต่ปลาอย่างเดียวคือเมื่อก่อนป้าไม่กินเนื้อสัตว์เลยจนไปตรวจร่างกายแล้วคุณหมอบอกว่าขอร้องเถอะขอร้องให้กลับมากินเนื้อสัตว์ป้าบอกเขาไม่โอเคคือเขาแบบมีเจตนารมณ์แล้วอะไรเงี้ยแล้วป้าเป็นคนผอมมากใช่ไหมเหมือนร่างกายเขาเผาผลาญดีอะไรเงี้ยหมอก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ช่วยกินปลาละกันเหมือนเป็นการเพิ่มธาตุเหล็กให้กับร่างกายเพราะป้างดเนื้อสัตว์มาเป็นเวลามากเกินไปจนร่างกายขาดธาตุเหล็กที่ได้จากสิ่งที่แกไม่กินมาตลอดก็ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วป้าก็เป็นคนชอบกินผักสดแล้วก็ไม่ค่อยกินพวกธัญพืชอ่ะป้ากินไม่เป็นพวกธัญพืชที่มีประโยชน์อ่ะพวกลูกเดือยพวกอะไรอย่างเงี้ยป้ากินเป็นนะแต่ให้ไปกินแบบเม็ดพีโปรตีนเกษตรที่มาทดแทนโปรตีนป้าแบบกินไม่เป็นนะแบบโปรตีนบาร์ก็ดีหรือว่าไข่ขาวเป็นขวดอะไรอย่างเงี้ยคือป้าไม่เก็ตไงป้าแบบก็เป็นคนรุ่นก่อนเนาะการไม่กินเนื้อสัตว์ของเขาก็คือไม่กินแล้วก็กินไข่แล้วก็กินผักอย่างเดียวเลยซึ่งไข่ของเขาเนี่ยก็พยายามกินไข่ขาวที่อยู่ในไข่ดาวหรือไข่ต้มหรืออะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนั่นแหละกลับมาเรียกหนูนะเป็นคนชอบพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งเยอะไปแล้วก็จะลืมว่าเราพูดท็อปปิกอะไรก็นั่นแหละค่ะทุกวันนะก็จะต้องทำปลาทุกเย็นนะคะทุกเมนูที่วันนั้นนะเป็นแม่ครัวนะอ่ะปลานู่นนี่นั่นนึ่งต้มทอดอบอะไรก็ว่าไปแล้วก็จากไก่หรือหมูก็อีก1เมนูนึงแล้วน้ำแกงก็ต้องมีอีก1เมนูผัดผักอีก1เมนูคือมันก็จะครบทีนี้ตอนหลังอยู่ดีๆนะแบบ one two three เข้าครัวก็คือไปดูน่าจะถามพี่เข่งมีผักอะไรบ้างอ่ะมันก็จะคิดในหัวว่าเอาอันนี้มาทำอันนี้อ่ะมีเนื้อสัตว์อะไรบ้างเอาอันนี้มาทำอันนี้ปลาอะไรบ้างเอาอันนี้มาทำอันนี้แล้วถ้าเกิดว่าคิดได้ประมาณ 3-4 เมนูคิดไม่ออกแล้วอ่ะก็จะสั่ง delivery นะคะเพื่อเอามาเสริมทับหรือไม่ก็เป็นเมนูสุดท้ายที่กันตายมากคือไข่อะไรประมาณเนี้ยเนื่องจากทำมาเยอะแล้วไงเราก็จะแก่ประสบการณ์ในการหา material ในครัวนึกออกไหมแล้วก็จะรู้ว่าถ้าในใจอยากทำแพงหมูอ่ะเปลี่ยนเป็นฉู่ฉี่ปลาแล้วกันมันก็จะ material คล้ายๆกันเปลี่ยนแค่วัสดุจากหมูเป็นปลาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะปรับเปลี่ยนนะเพราะว่าเราทำกับข้าวบ่อยส่วนน้องเนี่ยอยากทำอะไรเขาก็ต้องซื้อมาแบบนั้นการปรับเปลี่ยนอ่ะมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าในหัวเขาอ่ะคิดว่าไก่จะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นคิดดูนะน่าจะเล่าให้ฟังหูอัดอั้นมากเลยคือหนูนาทุกวันนี้ออกไปแค่ออฟฟิศอย่างเดียวนะคะกลับไปส่งของตอนหลังก็ไม่ค่อยเข้าออฟฟิศเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าจำนวนติดนู่นนี่นั่นแล้วก็ถ้าจะส่งกากหมูบางทีก็ให้แกร็บบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะพยายามเข้าให้น้อยลงก็จะสื่อสารกับทางออฟฟิศทางไลน์โทรคุยแต่ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็น้องวินเนี่ยก็เป็นคนขี้กลัวแบบขี้กลัวการที่ใครออกไปข้างนอกมากๆเขาเป็นคนขี้กลัวมากๆนะคะถ้าหนูนานอกลู่นอกทางจากออฟฟิศนี่คือเขาด่าเพราะว่าน้องวินนี่น้องชายคนรองนี่แทบเป็นพี่ชายคนโตแล้วเป็นคนแบบระบบระเบียบก็คือเป็นหนูนาในเวอร์ชันผู้ชายอ่ะเขาเป็นคนทุกอย่างต้องเนียบหนูนาก็คือเหมือนน้องแต่จะบวกความจู้จี้จุกจิกเจ้ากี้เจ้าการคนอื่นนะก็จะติดความเป็นผู้หญิงนี้ไงนึกออกไหมน้องก็จะด่าทุกครั้งว่าเอ้ยไม่ต้องไปซื้อหรอกบางทีนะอยากไปซื้อกะทิในตลาดเงี้ยเวลาทำแกงทำขนมอะไรไม่อยากใช้กะทิก่อนแต่ก็แบบเดี๋ยวน้องบ่นก็ไม่เอาแต่ดูมันอยากจะทำข้าวมันไก่พรุ่งนี้ออกไปซื้อไก่ที่แมคโครคือมันต้องไปเลือกเองเลือกชิ้นอ่ะว่าแบบจะเอาส่วนนี้ชิ้นนี้คือไม่ใช่แค่ส่วนด้วยนะคือนาบอกแล้วว่าพรุ่งนี้ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนอกจากข้าวมันไก่ก็คือเทสโก้จะมาส่งของหรือเปล่าระบุเวลาแล้วเขาก็บอกไว้ว่าจะมาส่งของไม่เกินช่วงบ่ายตื่นเต้นมากเลยเขาจะมาส่งหรือเปล่าแล้วสั่งเยอะด้วยสั่งประมาณ 6,000 กว่าบาทนะคะ หมูสั่งไก่เข้าบ้านด้วยอยากจะลองนอกจากไปทาโก้บ้างนะคะตื่นเต้นมากเลยว่าพรุ่งนี้จะได้หรือเปล่าลงไปถ้าไม่ได้นะก็คงแบบเดือดมากแล้วนี่นะที่เขาบอกว่าเขาจะโทรกลับมาบอกว่าแบบออเดอร์ที่ผ่านมาจะยังไงนู่นนี่นั่นเขาก็หายต่ำไปเลยนะนะก็แบบไม่เป็นไรช่างมันผ่านไปให้มันจบไปคุยจนแบตหมดเลยนะคะแล้วก็ไปมาดูผมตัวเองหูมันกว่านี้นี่ไม่ได้แล้วเนี่ยผมไม่สระ2วันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะวันเว้นวันอ่ะมันจะทำให้ผมไม่มันขนาดนี้นี่2วันพรุ่งนี้สระนะคะข้าวมันไก่เอาจริงนะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ข้าวกับน้ำจิ้มไก่คือยังไงก็คล้ายๆกันนะคะไม่ว่าจะยังไงมันก็ใกล้เคียงกันหมดอ่ะแต่ข้าวเนี่ยทำยากวันนี้ใช่ไหมหนูนะก็แบบแหมไปซื้อของแมคโครนะก็กระแหนกกระแหนน้องนิสัยผู้หญิงเนาะกระแหนกกระแหนแหมทีเขาว่าจะออกไปไม่ให้เขาไปทีแกไปซื้อไก่ที่แมคโครไปได้เลยน้องก็เงียบคือน้องมันคิดว่าตัวมันอ่ะเป็นคนดูแลตัวเองดีมากไงแต่มันเป็นคนขี้กลัวจริงขี้กลัวกันนะแบบหูล้านเท่าเลยพอมันซื้อกลับมาเสร็จตอนเย็นกินข้าวกันนะก็แกล้งทำเป็นแซวมันนี่แกซื้อของทุกอย่างใหม่หมดเลยเพื่อที่จะมาทำข้าวมันไก่เนี่ยนะบินก็แบบนะแบบแหมไม่ซื้อข้าวด้วยเลยอะเวลาทำข้าวมันไก่มันต้องใช้ข้าวแข็งๆหน่อยแม่ก็เลยพูดบอกว่าใช่วินมันซื้อมาด้วย ทำข้าวมันไก่ต้องซื้อข้าวใหม่เลยอะคิดดูว่ามันเป็นคนจริงจังกับการทำกับข้าวขนาดนั้นหนูน่าเห็นมันหมักไก่เลยของมันนะเยอะมากมันบอกว่ามันกลัวกินไม่พอมันอยากให้ทุกคนเติมข้าวเติมไก่เติมแบบอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้กินของมันคือถ้าพรุ่งนี้หนูน่าสั่งอะไรมาเสริมอะน่าอาจจะโดนมันด่าได้นะเพราะว่าทุกคนอาจจะแบบไม่โฟกัสที่ข้าวมันไก่ของมันน่าเป็นคนเครียดขนาดนั้นมันเครียดกว่าน่าเยอะมากนะบอกเลยก็นั่นแหละค่ะอย่าลืมนะคะไฮไลท์เด็ดก็คือข้าวมันไก่นะคะกับโลตัสนะคะว่าเขาจะมาส่งทันเวลาหรือเปล่าไม่ต้องทันเวลาแล้วเขาจะมาส่งภายในพรุ่งนี้หรือเปล่านั่นแหละเพราะนาสั่งไก่สั่งวัตถุดิบอะไรเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องเอามาส่งแล้วถ้าไม่ส่งนี่ทุกคนว่าให้นาทำยังไงดีอะเราอาจจะดวงฉลกไม่ถูกกับเทสโก้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้กันแฟนนะไม่เคยมีปัญหาเลยนะอ่ะไปมานะคะตัดคลิปเสร็จตั้งแต่ตีสองครึ่งทำนู่นทำนี่ลีลาไปเรื่อยของหนูนาเนี่ยจนตอนเนี้ยตีห้าครึ่งแล้วอะนี่เวลาทำโซนที่ไหนเนี่ยต้องลงคลิปเก่าก่อนนะคะแล้วก็นอนละค่ะทำอย่างเงี้ยกี่จะวัดทุกวันเลย Good night